้าจะหากุนซือสักคนที่ผลงานหล่อเหลาผลงานร้อนแรงและเกินในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเดวิดมอยต้องเข้ามาอยู่ในโผนี้อย่างแน่นอนภายหลังตอนนี้นะครับพี่แกพาเวสต์แฮมทะยานขึ้นท็อป3ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วโดยผลงานที่สุดสะเดาของทัพหุ่นคอในตอนนี้เครดิตก้อนโตควรจะยกให้กับน้ำหมอยเพียงผู้เดียวเขาคนนี้นะครับคือผู้ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนจนกระทั่งได้ทีมที่ลงตัวพร้อมเดินหน้าพิชิตค่าทุกทีมแต่ทว่ากว่าชีวิตของพี่แกนะครับผมจะมีวันนี้ได้ต้องฝ่ามรสุมลูกใหญ่และเกินตั้งแต่ก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือของแมนยูโดยเฉพาะเรื่องของเสียงวิจารณ์และเป็นตัวตลกในวงการฟุตบอลว่าแล้วเดี๋ยวเราลองมานั่งไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าครับว่ากว่าจะกลับมาจุดนี้ได้อีกครั้งชีวิตน้ำหมอยต้องผ่านอะไรมาบ้างก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าน้ำหมอยถูกรับเลือกให้เป็นทายาทอาสูรของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันในทีมโอทัฟฟอร์ดซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดของแฟนบอลหลายคนนั่นคือเขาไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในการอัปเกรดมาคุมทีมใหญ่แบบนี้แม้ผลงานก่อนหน้านั้นกับเอเวอร์ตันจะร้อนแรงได้รับการขนานนามว่านี่เป็นกุนซือที่ฝีเท้าจัดจ้านไม่แพ้ใครในอังกฤษณชั่วโมงนั้นแน่นอนว่าการได้อยู่ตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูเพียง8เดือนมันทำให้เขาเสียรางวัลไปไม่ใช่น้อยกลายเป็นตัวตลกในสายตาของแฟนบอลที่พี่แกทำเอายอดทีมของอังกฤษในช่วงเวลานั้นที่เพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นก่อนหน้ากลายเป็นทีมดัดดาษทีมหนึ่งที่สามารถแพ้กับทุกทีมการทำทีมของน้ำมอยก็โดนกระแสวิจารณ์หนักๆนะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นของแกก็รับเกรด A หัวกะทิของลีกบวกในทุกทีมจนกระทั่งวันที่ถูกตะเพิดพ้นตำแหน่งชื่อของน้าก็กลายเป็นภาพที่แฟนบอลมองในภาพลบว่าเขาคือคนที่ล้มเหลวกับแมนยูอย่างสมบูรณ์แบบเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเข้ามาแทรกเซมอยู่ในตัวน้ำมอยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีๆก็กลายเป็นโค้ชที่เสียทรงโดนตราหน้าว่าเป็นผู้ทำลายอาณาจักรของปีศาจแดงไปเสียแล้วภายหลังตกงานอยู่ราวๆ7 เดือนนะครับก็ถึงเวลาที่น้ำมอยต้องคืนสังเวียนของการเป็นผู้จัดการทีมเพื่ออย่างน้อยเป้าหมายแรกคือการกอบกู้ชื่อเสียงอันป่นปีของเขาให้กลับมาเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งน้ำมอยนะครับผมเลือกที่จะยกย้ายไปทำงานที่สเปนกับเรอัลโซซิดาดซึ่งถือว่าเป็นการรับงานนอกประเทศอังกฤษครั้งแรกในชีวิตเส้นทางสายกุนซือของเขาและด้วยการเข้ามารับงานกลางซีซั่นหน้าที่หลักๆของน้ำมอยคือการทำให้ทีมรอดพ้นอันตรายจากการตกชั้นซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับชีวิตช่วงแรกในศึกลาลิก้าสเปนของเขาก็ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่แบบทนรับไม่ไหวพาทีมจบกลางตารางอันดับ12แม้ช่วง10นัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับจะพาโซซิดาดเก็บใช้ได้เพียง2แต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจให้โอกาสคุมทีมในปีต่อมาอยู่ดีแต่จนแล้วจนรอดน้ำมอยก็หนีไม่พ้นการถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าการออกสตาร์ซีซั่น2015-2016ช่วงเริ่มต้น11 นัดแรกในเกมลีกน้ำมอยและลูกทีมพาทีมเก็บได้เพียง9 คะแนนเท่านั้นจากการชนะเพียง2 เสมอ 3แพ้ไปมากถึง6 เกมบทสรุปชีวิตในแดนกระทิงก็เป็นอีกครั้งที่น้ำมอยนะครับต้องพบเจอกับความล้มเหลวไม่สามารถกอบกู้ชื่อเสียงของเขาให้กลับมาได้จะว่าไปก็เหมือนกับคนเมาหมัดที่ยังไม่อาจจะเดินออกจากมุมและตั้งสติได้มากพอฟุตบอลของเดวิดมอยในยุคที่ทำทีมกับท็อปฟี่ยังไม่กลับมาอีกครั้งดังนั้นนะครับในห่วงเวลาดังกล่าวชื่อเสียงของเขาของชายชาวสกอตแลนด์เริ่มถูกมองในแง่ของความล้มเหลวจะมากกว่าความประสบความสำเร็จไปแล้วภายหลังที่หวังว่าจะไปหลบเลียแผลใจกอบกู้ความศรัทธาที่สเปนก็ล้มเหลวไปเรียบร้อยช่วงซัมเมอร์ปี2016ซันเดอร์แลนด์ได้จัดการยื่นข้อเสนอให้น้ำมอยพิจารณาเข้ามาเป็นกุนซือซึ่งภารกิจนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนั่นคือการพาซันเดอร์แลนด์รอดหนีจากการตกชั้นให้ได้ถือว่ามิชชั่นจะสำเร็จรุ่งเรืองในทันทีสิ่งเดือดสาของมอยนะครับที่รู้ตื่นลึกของฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีภารกิจแบบนี้น่าจะเหมาะสมกับเขาไม่ใช่น้อยแต่ทว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับมันเป็นเส้นบางๆกันอยู่ถ้าพาทีมรอดได้เขาจะกลายเป็นฮีโร่ของแฟนบอลแต่ทว่าถ้าไปกันไม่รอดต้องล่วงไปในแชมเปี้ยนชิพภาพลักษณ์ของน้ำมอยก็คงจะป่นปี้มากกว่านี้อีก10 เท่าว่าแล้วเดวิดมอยก็จัดการบรรจงสัญญาแต่โดยดีแต่ทว่าทำไปทำมาดูเหมือนอะไรหลายอย่างจะไม่เป็นใจเพราะจบ38 นัดทับแมวดำรั้งเบอร์ของตารางคะแนนเก็บได้เพียง24 แต้มตกชั้นไปตามระเบียบส่วนน้ำมอยนะครับพอจบซีซั่นกระดิดนิ้วตัวเองด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งก่อนจะออกมาให้เหตุผลว่าที่ทำซันเดอร์แลนด์ตกชั้นก็เพราะว่าเรื่องของเงินเสริมทัพที่ไม่ได้ตามใจที่ตนต้องการหากเราสังเกตดีๆนะตั้งแต่ที่น้ำมอยนะครับก้าวขาออกจากเอเวอร์ตันกราฟชีวิตของเขาก็ดำดิ่งลงเรื่อยๆตั้งแต่โดนไล่ออกจากแมนยูแบบไม่มีเยื่อใยย้ายไปสเปนก็โดนปลดออกจากตำแหน่งกลับมาทำงานที่อังกฤษก็พาทีมตกชั้นอีกเรียกได้ว่าชีวิตของพี่แกพลิกผันในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีจริงๆด้วยสภาวะที่วางงานหลังพาซันเดอร์แลนด์ตกชั้นบวกกับเวสต์แฮมที่ผลงานกำลังระส่ำในช่วงเริ่มต้นซีซั่น2017ภายใต้การคุมทีมของสลาเวนบิลิตทำให้หลังจากนั้นไม่นานน้ำมอยก็ได้เข้าไปเป็นกุนซือขัดตาทัพของคนพักคุณคอนเริ่มงานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและเสร็จสัญญาชั่วคราวเพียงจบซีซั่นเท่านั้นการกอบกู้ในครั้งนี้ของมอยนะครับแม้จะกระท่อนกระแท่นเล็กน้อยแต่พี่แกก็สามารถเข็นพาเวสต์แฮมจบที่อันดับ3เก็บไป42 คะแนนทำตามเป้าหมายที่เข้ามารับงานได้สำเร็จแน่นอนล่ะครับเมื่อสัญญาหมดลงเจ้าตัวก็ไม่ได้รับการขยายสัญญาออกไปแต่อย่างใดเพราะว่าทางทัพคุณคอนไปติดต่อคว้าตัวกุนซือบิ๊กเนมอย่างมานูเอลเปเยเกรีมาคุมทัพเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายน้ำมอยนะครับผมก็ต้องกลับบ้านไปนอนแง่วรองานอีกครั้งแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับด้วยดวงสมพงษ์หรืออะไรก็ตามแต่มานูเอลเปเยกินี่ทำผลงานได้ไม่เข้าเป้าก็ทำสุดท้ายต้องแยกทางกันไปและกับบอยของทัพขุนคอนหวนกลับไปท้าทามมอยให้กลับมารับงานอีกครั้งซึ่งแน่นอนแล้วว่าเขาตอบตกลงในการหวนคืนถิ่นลอนดอนสเตเดียมอีกครั้งแบบไม่ลังเลแม้ขวบปีแรกผลงานอาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับเพราะได้พี่แกมาทำงานกลางซีซั่นเวลาต่าง
ังในการปรับทีมอาจจะไม่ได้มากนักแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกครั้งที่น้ำมอยพาเวสแฮมรอดตายจากการตกชั้นด้วยการมีแต้มเหนือโซนตกชั้นสีแดงเพียง5คะแนนก่อนจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในปี2020ที่เขามีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิมซึ่งมันมีโอกาสในการจัดทีมของตัวเองทั้งเรื่องการซื้อตัววางแท็กติกคาราฟชีวิตของน้ำมอยและเวสแฮมนะครับก็เริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆจากกลางตารางตอนนี้ค่อยๆขยับจนมีโอกาสลุ้นซีลตัวไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกแม้บทสรุปจะเข้าปลายจบอันดับ6แต่ทว่าพวกเขามีแต้มตามหลังท็อป4เพียง2คะแนนเท่านั้นและมีอันดับที่ดีกว่าทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลด้วยและกับซีซั่นปัจจุบันนะครับน้ำมอยยังคงสภาพความร้อนแรงได้อยู่เหมือนเดิมด้วยการพาทีมบินสูงรั้งอันดับ3มาอยู่ในตอนนี้แม้จะเพิ่งผ่านการแข่งขันไปเพียง11นัดแรกแต่ทว่าด้วยแผนการเล่นแนวทางที่มอยเลือกใช้ดูทรงแล้วมันดูดีมีอนาคตมากทั้งที่ตัวนักเตะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือคุณภาพทัดเทียมกับเหล่าทีมใหญ่ๆซึ่งนี่แหละครับชีวิตของมอยจากการาบชีวิตที่ตกต่ำแบบขั้นสุดต้องตระเวนหางานประกอบกู้ชื่อเสียงแต่ทว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาชีวิตของเดวิดมอยล้มหลายครั้งเอามากๆและที่บาดเจ็บสุดคงจะเป็นคำวิจารณ์แบบเสียหายจากแฟนบอลในโลกโซเชียลถึงฝีมือของเขาที่ถูกตำหนิมาตลอดนับแต่ลงจากบัลลังก์ที่โอ๊กแทฟฟอร์ดแต่ทว่าสุดท้ายครับเวลากับพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขามีความเก่งกาจมากขนาดไหนมรสุมลูกใหญ่เขาได้ผ่านพ้นมันไปแล้วต่อจากนี้ก็เหลือเพียงแค่ท้องฟ้าที่สดใสซึ่งมันดูสดใสเห็นอนาคตมากกว่าบางสถานที่ที่เขาเคยไปใช้ชีวิตคุมมาสั้นๆ8เดือนด้วยซ้ำและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวมากดเลยให้เราได้เด้อ